กระทรวสงสาธารณาสุขก็ได้กำชับ9้าจังหวัดภาคเหนือนะครับดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควันโดยย้ำนะครับว่าทีมหมอครอบครัวและอ,อสอมอดูแลกลุ่มเสี่ยงถึงบ้านพร้อมส่งหน้ากากอนามัยไปแจก2 9 0 0 0 0ชิ้นครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขประชุมร่วมกับแพทย์สาธารณาสุข9้าจังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่น,น่านพยาวพแพร่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางและตาก ผ่านระบบคอนเฟรนซ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพ,าพประชาชนจากปัญหาหมอกควันซึ่งเกิดขึ้นทุกปีตั้งแต่ช่วงนี้ถึงเดือนเมษายนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์และทำแผนรองรับรวมทั้งให้ประชาชนในความรู้ต่างๆอย่างต่งตงตงตอเนื่องซึ่งปัญหาพบแตนโนฟฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนเพิ่มสูงขึ้นและบางพื้นที่อยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพาคือสูงกว่า120ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร เบื้องต้นได้จัดส่งหน้ากากอนามัยเพื่อเตรียมแจกให้กับประชาชนจำนวน290,000ชิ้นทั้งนี้ได้ย้ำให้มีการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจหากสถานการณ์ฉุกเฉินให้ส่งทีมแพทย์ครอบครัวและอสอมออกเยี่ยมบ้านดูแล พร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยช่วงที่มีสถานการณ์หมอกควันปริมาณมากควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือว่าออกนอกสถานที่แต่หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยและหากมีอาการผิดปกติอาทิหายใจลำบากระคายเคืองตาไอตาอักเสบนั่นหน้าอกปวดศรีรษะคลื่นไส้อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายขอรีบไปพบแพทย์ทันทีครับ